สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน้ำใจเจ้าของตู้น้ำมีเหรียญให้ชาวบ้านหยอดน้ำกินฟรีกลายเป็นอีกเรื่องราวสุดประทับใจที่มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเมื่อได้มีเพจผู้ใช้ Facebook ข่าวชาวบ้านได้โพสต์ภาพของตู้น้ำหยอดเหรียญที่เจ้าของร้านที่นำตู้มาติดตั้งที่หน้าร้านได้นำเอาตังเหรียญบาทมาใส่ตะกร้าห้อยไว้ที่ข้างตู้เพื่อให้ประชาชนที่ต้องการดื่มน้ำสามารถเอาเหรียญในตะกร้าหยอดน้ำฟรีโดยทางเพจได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่าน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากพี่น้องคนไทยด้วยกันในยามที่เกิดวิกฤตการณ์เช่นนี้ชื่นชมจากใจครับพิกัดลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเมื่อโพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเช่นเมตตาธรรมคำจุนโลกขอให้มีแต่ความสุขตลอดไปทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะขอให้รวยนะคะน้ำใจมีมากมายชื่นชมค่ะซึ่งน้ำใจคนให้มากค่ะขอให้ชีวิตเย็นสุขสบายนะคะชื่นใจจริงๆนะคะทุกคนมีน้ำใจที่ดีช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ